เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่ารูปร่างของน้ำมีชายคนหนึ่งที่น่าเวทนามากเพราะทำอะไรก็ไม่สำเร็จจึงมีคนแนะนำให้เขานั้นไปขอคำแนะนำจากผู้รู้คนหนึ่งเขาจึงไปหาผู้รู้คนนั้นและเล่าเรื่องราวปัญหาของตัวเองให้ฟังเมื่อได้ฟังแล้วผู้รู้ก็นิ่งคิดไปนานจึงเอ่ยปากถามผู้ชายคนนั้นว่านี่เธอรู้ไหมว่าน้ำน่ะมีรูปร่างอย่างไรชายคนนั้นกลับสายหน้าแล้วตอบว่าน้ำจะมีรูปร่างเสียที่ไหนกันล่ะครับเมื่อได้ยินดังนั้นผู้รู้ก็ไม่ตอบได้แต่เทน้ำลงไปในแก้วเมื่อเห็นดังนั้นชายคนนั้นก็กระจ่างขึ้นมาในทันทีโอ้ผมรู้แล้วน้ำมีรูปร่างเหมือนแก้วน้ำใช่ไหมครับแต่ท่านผู้รู้ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อได้แต่ยกแก้วน้ำเทน้ำลงในแจกันข้างๆตัวและชายคนนั้นก็กระจ่างขึ้นมาในทันทีอีกว่าโอ้ผมเข้าใจแล้วท่านใช้น้ำเพื่อจะบอกให้ผมรู้ว่าทุกแห่งหนในสังคมต่างก็มีกฎเกณฑ์ของมันเองเหมือนกับภาชนะที่ใส่น้ำเราก็ควรจะทำตัวเป็นเหมือนน้ำเมื่อถูกใส่ลงไปในภาชนะใดเราก็ต้องทำตัวให้เหมือนกับภาชนะนั้นความหมายของท่านก็คือผมต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมใช่หรือไม่ท่านผู้รู้พยักหน้ายอมรับคำตอบของชายคนนี้จากนั้นก็ค่อยๆยกแจกันขึ้นเทน้ำลงไปในกระถางต้นไม้ที่มีดินอยู่ในกระถางน้ำค่อยๆซึมลงดินหายไปหมดผู้รู้ก้มลงหยิบดินมาหยิบมือหนึ่งแล้วถามว่านี่เจ้าดูสิน้ำซึมหายไปไหนหมดแล้วชายคนนั้นนิ่งคิดไปนานมากแล้วก็พูดขึ้นด้วยความดีใจว่าชีวิตของเราก็เหมือนกับน้ำหากอยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบใจมากๆอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นตัวเองจนเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหวก็จะหายตัวไปอย่างรวดเร็วเหมือนสูญเสียความเป็นตัวเองไปก็เช่นนั้นแหละผู้รู้พยักหน้าตอบแล้วสักครู่ก็พูดขึ้นว่าแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เสียทั้งหมดนะพอพูดจบเขาก็เดินออกจากประตูไปชายผู้นั้นเร่งเดินตามหลังมาผู้รู้ออกมายืนอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านมองดูสายฝนที่ตกลงมาสักพักผู้รู้ก็ก้มลงและใช้มือลูบไปมาบนขั้นบันไดที่ทำจากหินแล้วสักพักก็หยุดชายผู้นั้นจึงยื่นมือไปลูบที่จุดเดียวกันบ้างเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นรอยบุ๋มลงไปเขาไม่เข้าใจว่ารอยบุ๋มนั้นมันซ่อนในยะอะไรเอาไว้และผู้รู้ก็พูดขึ้นว่าทุกครั้งที่ฝนตกน้ำฝนก็จะไหลลงมาจากชายคาไม่หยุดรอยบุ๋มนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจากน้ำที่หยดลงมาโดนมันและชายผู้นี้ก็กระจ่างขึ้นในที่สุดเขาเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้มักถูกเทลงในภาชนะแบบต่างๆอยู่เสมอฉะนั้นคนเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เป็นอย่างน้ำแต่ถ้าหากภายในภาชนะมีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่มากจนเกินกว่าที่น้ำจะรับได้ไหวน้ำก็จะถูกกลืนหายไปเช่นเดียวกับคนที่มัวแต่ปรับตัวให้เข้ากับสังคมเดินตามคนอื่นเป็นตามคนอื่นจนลืมความเป็นตัวเอง
สุดท้ายตัวตนของตนเองก็จะหายไปซึ่งการเป็นคนก็เหมือนกับหยดน้ำเล็กๆที่มีความพยายามอย่างไม่ยอมแพ้ที่จะเปลี่ยนก้อนหินที่แข็งแกร่งให้ได้ความสม่ำเสมอของหยดน้ำที่กระทบก้อนหินก็สามารถทำให้ก้อนหินนั้นยุบลงไปได้เช่นเดียวกับความพยายามอย่างสม่ำเสมอของคนเราที่วันหนึ่งนั้นเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตของเราได้เช่นกันขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ